สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูพิชานนทึกษ์ชวายนะครับหรือว่าคุณครูอาร์ตนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในส่วนของเรื่องการป้องกันนะครับและแก้ไขความรุนแรงนะครับซึ่งหลังจากที่นักเรียนเรียนในเรื่องนี้แล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องได้นะครับคือสามารถวิเคราะห์นะครับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนะครับหรือความรุนแรงนะครับของคนไทยและเสนอแนวทางในการป้องกันครับ โดยในเรื่องนี้เนี่ยจะมีจุดประสงค์ทั้งหมดนะครับสข้อได้แก่ข้อที่1คืออธิบายการป้องกันนะครับและแก้ไขค,ความ,มรุนแรงในสังคมนะครับและความสําคัญเนาะของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความ,มรุนแรงนะครับสคือวิเคราะห์แนวทางการป้องกันนะครับและแก้ไขความ,มรุนแรงในส,ง antes, สังคม3สุดท้ายแล้วคือเห็นความสําคัญนะครับของการป้องกันนะครับและแก้ไขความ,มรุนแรงในสงังคมนะครับและประโยชน์ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความรุนแรงนะครับ โดยนะครับความรุนแรงในสังคมเนาะหลังจากที่เราเรียนไปแล้ว3ามเรื่องนะครับในสมเรื่องแรกก็เป็นเกี่ยวกับประเภทของความรุนแรงนะครับรูปแบบความรุนแรงในสังคมนะครับแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อในส่วนของเรื่องหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความรุนแรงนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับและแก้ไขความรุนแรงั่นเองนะครับโดยนะครับในคาบที่แล้วเนาะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับก็เกี่ยวกับประเภทของความรุนแรงนะครับว่าความรุนแรงมีทั้งหมดนะครับสประเภทเนาะได้แก่ ความรุนแรงทางตรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับความรุนแรงทางวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวกับงานในส่วนต่างๆเนาะที่ประพฤติปฏิบัติการมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นความรุนแรงที่เกี่ยวกับเชิงโครงสร้างนะครับของสังคมเนาะที่มีปัญหานะครับทำร้ายให้เราเนี่ยได้รู้สึกนะครับอาจจะเจ็บช้ำน้ําใจนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับด้านจิตใจด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ความรุนแรงในสังคมเนาะที่เกิดขึ้นมากมายเนี้ยนะครับ พร้อมกับผลที่ตามมานะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนในส่วนของเรื่องการป้องกันความรุนแรงนะครับและก็หน่วยงานเนาะที่เราควรแจ้งนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าปัญหาความรุนแรงนะครับที่เคยพบเห็นเนี่ยเป็นความรุนแรงนะครับในรูปแบบใดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเ่าโอเคครับเพื่อนก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยความรุนแรงที่เราอาจจะพบเห็นได้บ่อยนะครับก็อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทเนาะของ เพื่อนนักเรียนด้วยกันเองนะครับหรือว่ามีการทาร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคําถามจะมาถามนักเรียนนะครับเป็นคําถามถามว่านักเรียนจะป้องกันนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นน่ะให้ลดลงนะครับหรือว่าหมดไปได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าโอเคครับแน่นอนเลยคือต้องหาสาเหตุของปัญหานะครับแล้วก็สร้างความผูกพันนะครับกลมเกลียวร,ระหว่างนักเรียนนะครับโดยอาจจะมีกิจกรรมนะครับที่จัดให้ พวกเราได้ทําร่วมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวครูอัดจ,จะมีภาพเล็กๆน้อยๆให้เราดูนะครับให้นักเรียนนะครับร่วมการสังเกตภาพนะครับแล้วตอบคําถามเนาะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการทากิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรเนาะเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติกตต๊กตอกติกตต๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากครับนักเรียนกิจกรรมที่เราเห็นนะครับแน่นอนเลยก็คือเป็นการเดินรณรงค์นะครับ ซึ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเดินรณรงค์เนาะเขามีนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติต๊กตอกเอาโอเคครับนักเรียนเก่งมากเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยการเดินรณรงค์เนาะก็เพื่อปลูกจิตสํานึกนะครับเพื่อลดความรุนแรงเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับสิ่งต่างๆที่เขาเดินรณรงค์นั่นเองนะครับ หลังจากนี้นะครับนักเรียนเนาะสามารถศึกษานะครับหาความรู้เนาะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความรุนแรงเนาะจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้นะครับทั้งจากในหนังสือเนาะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับเขาก็บอกไว้นะครับนักเรียนว่าการป้องกันความรุนแรงในสังคมเนาะความรุนแรงเนี่ยมีสาเหตุนะครับมาจากสภาพที่สุดโทมของสังคมนะครับ ดังนั้นเนี่ยความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับครูแล้วก็ชุมชนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพื่อให้ชุมชนนะครับที่อยู่อาศัยเนาะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อที่1เลยนะครับก็คือการสร้างความผูกพันนะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับหรือเด็กกับครูนะครับซึ่งเด็กบางคนเนี่ยขาดความผูกพันนะครับเช่นนี้จากครอบครัวเนาะครูเนี่ยควรใส่ใจนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับเด็กนะครับ ต่อมานะครับก็คือผู Twelve, ้ใหญ่เนาะเช่นค well ุณพ่อคุณแม่ะครับครูผู้ปกครองเนี่ยควรทําตนนะครับให้เป็นตัวอย่างของความรักใคร่นะครับรองดองเนาะแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่เด็กนะครับข้อต่อมานะครับก็คือมีการสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับให้เด็กได้รู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับหรือให้เด็กได้เห็นว่านะครับการเดินหนีเนาะหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้กําลังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับแล้วก็เหมาะสมสุดท้ายนะครับเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยในตัวเด็กนะครับโดยผ่านการเรียน รูปเสือนะครับหรือว่าวิชาเนตรนารีเนาะแล้วก็วิชาอื่นๆด้วยครับต่อมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะตัวนะครับนักเรียนเขาบอกว่านะครับจัดให้มีครูที่ปรึกษาเนาะสำหรับเด็กทุกคนนะครับแต่เอาใจใส่เด็กที่น่าจะมีปัญหาเป็นเฉพาะนะครับโดยการเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความเป็นกันเองด้วยนะครับต่อมาคือฝึกอบรมนะครับให้ผู้ปกครองนะครับอาสาสมัครเนาะให้ให้ช่วยนะครับ ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ควรมีนะการพบปะนะครับหาแนวทางการแก้ไขนะครับระหว่างครูแล้วก็ผู้ปกครองเด็กด้วยต่อมาเขาบอกให้สังเกตนะพฤติกรรมของเด็กที่เกเรนะครับที่ชอบรังแกเพื่อนเนาะพฤติกรรมเด็กเกเรรังแกเพื่อนเนี่ยมักจะมีตัวชี้ชัดนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็คือครูเนี่ยต้องคอยดูแลนะครับแล้วก็รีบช่วยเหลือเด็กทุกคนนะครับที่มีปัญหาก่อนปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น นะครับข้อต่อมาเป็นนะครับเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศเนาะในครอบครัวนะครับในโรงเรียนนะครับแล้วก็ในชุมชนเนาะเขาบอกว่านะครับควรมีการสร้างความผูกพันนะครับแล้วก็สร้างความผูกพันที่ดีเนาะระหว่างเด็กนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็เด็กกับผู้ปกครองนะครับเด็กกับครูนะครับแล้วก็เด็กกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับต่อมาคือสร้างความสําเร็จนะครับโดยครอบครัวนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ย ร่วมกันครับในการสนับสนุนครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้เด็กได้ทํากิจกรรมเนาะตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าตามความถนัดตามความสนใจของตัวเด็กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติด้วยตนเองนะครับการสร้างวินัยที่ดีนะครับีม่ใช่ให้เกิดจากการบังคับนะครับหากแต่เกิดจากการเห็นคุณค่านะครับของความมีวินัยในใจของตัวเด็กเองนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของอิทธิพลของสื่อมวลชนนะครับนักเรียนคิดว่าอิทธิพลการลดนะครับอิทธิพลของสื่อมวลชนคืออะไรครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึง่งต i k t o k tiktok tiktok อ่ะโอเคเก่งมากครับเพื่อนๆก็บอกมาว่าเป็นในส่วนของการลดอิทธิพลของสื่อมวลชนจําพวก โทรทัศน์นะครับวิทยุเนาะภาพยนตร์นะครับแล้วก็สื่อมวลชนอื่นๆนะครับที่มีผลอิทธิพลเนาะต่อจิตใจนะครับแล้วก็พฤติกรรมของเด็กนะครับโดยสิ่งที่ให้เด็กได้เห็นเนาะได้อ่านได้ยินนะครับแล้วก็ได้ศึกษาพวกนี้เนาะซึ่งนักเรียนนะครับคิดว่าชุมชนเนาะหรือว่าครอบครัวเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรนะครับให้เด็กที่ใช้สื่อเนาะไม่เกิดพฤติกรรมความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ t i k t o กต i ต t ต k t i k t อก โอเคครับเพื่อนก็บอกว่าควรสอนเนาะให้รู้จักการใช้สื่อนะครับบอกถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาความรุนแรงเนี่ยนั้นเป็นเพียงแค่เนาะเหตุการณ์สมมุติหรือว่าเป็นเรื่องสมมุติเนาะไม่ได้มีคนเจ็บบาดเจ็บจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ควรเชื่อเนาะโฆษณาต่างๆง่ายๆนะครับควรมีการคิดอย่างรอบคอบนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวครูอั้มมีกิจกรรมจะให้พวกเราได้ร่วมกันทานะครับให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันยกตัวอย่างเนาะการป้องกันความรุนแรงในสังคมนะครับมาหนึ่งตัวอย่างนะครับ แล้วก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัตินะครับลงในแผนภาพความคิดนะครับตามรูปแบบนะครับของตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาทํากิจกรรมสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับอ่ะโอเคครับนักเรียนหลังจากที่เราทํากิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะการแผนภาพความคิดของเพื่อนนะครับว่ามีตัวอย่างอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เพื่อนบอกมานะครับว่าการป้องกันเนาะความรุนแรงในสังคมนะครับเป็นในส่วนของรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งถ้าปฏิบัตินะครับผลที่เกิดขึ้นคือมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเกิดความผูกพันภายในครอบครัวนะครับซึ่งถ้าไม่ปฏิบัตินะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเลยคือเกิดความขัดแย้งเนาะไม่ลงรอยกันนะครับอาจจะถึงขั้นทะเลาะนะครับทำลายร่างกายกันภายในได้ด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีคําถามเนาะเล็กๆน้อยนะครับเป็นคําถามชวนคิดนะครับถามว่านะครับการแก้ไขความรุนแรงในสังคมเนาะสามารถแก้ไขความรุนแรงได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าโอเคครับเก่งมากเลยครับเพื่อนๆก็บอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับแบบแผนเนาะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีแนวโน้มเข้ามาช่วยเหลือนะครับการลงพื้นที่สํารวจปัญหาความรุนแรงนะครับ เพื่อเขาช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งนะครับจะมาสู่เรื่องต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขความรุนแรงในสังคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแก้ไขความรุนแรงในสังคมนะครับคืออะไรเนาะเขาก็แบ่งแยกนะครับการแก้ไขความรุนแรงของในสังคมเนาะออกมาเป็น3รูปแบบนะครับอันที่1คือนะครับในระดับของนโยบายนะครับและแผนปฏิบัติงานนะครับรัฐควรมุ่งเน้นการป้องกันนะครับปัญหาพื้นฐานของสังคมนะครับเช่น ชาวบ้านเนี่ยกินดีอยู่ดีนะครับลดปัญหาความยักจนนะครับต่อมาเป็นการป้องกันความรุนแรงนะครับในสังคมโดยการค้นหาครอบครัวนะครับหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนาะและให้การช่วยเหลือนะครับตั้งแต่แรกเริ่มนะครับส่วนสุดท้ายเป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวนะครับส่วนมากเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมักจะถูกทารุณกรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะช้าเกินไปหรือว่าสายเกินไปนะครับเพราะว่าการทารุณกรรมนะครับก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจด้วยนั่นเอง ตอ่อนะครับเดี๋ยวครูอาจะมีคําถามนะครับเป็นคําถามชวนคิดมาถามพวกเรานะครับว่ากิจกรรมใดบ้างนะครับที่ช่วยลดปัญหาความรุนแรงภายในสังคม่ะเดี๋ยวให้พวกเราได้มีเวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาโอเคครับเก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆก็แนะนำเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์เนาะป้องกันปัญหาความรุนแรงนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเนาะการทําบุญนะครับซึ่งจะช่วยขัดเกลาเนาะจิตใจให้เป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็ มีจิตใจที่เป็นเมตตานั่นเองนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับนักเรียนปัญหาที่ปัญหาเนาะความรุนแรงนะครับเกิดจากการเสื่อมโทรมเนาะของภายในสังคมนะครับดังนั้นในการร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับชุมชนโรงเรียนนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับที่จะช่วยป้องกันเนาะและก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมีคําถามจะถามนักเรียนอีกสักหนึ่งข้อนะครับถามพวกเราว่า ให้พวกเราเนาะได้บอกชื่อหน่วยงานนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเนาะและก็เมื่อเกิดความรุนแรงนะที่พวกเรารู้จักนะครับว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าโอเคครับนักเรียนเก่งมากเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเนาะมูลนิธิที่ส่วนใหญ่เป็นข่าวนะครับก็เกี่ยวกับของมูลนิธิของคุณปวีณาหงสกุลนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับเด็กและสตรีนะครับและนักเรียนเนี่ยทราบไหมว่ามีมูลนิธิอื่นๆอีกนะครับที่ ยังช่วยนะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยช่วยเหลือเมื่อเกิดความรุนแรงอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับเดี er ๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับต่อมาก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือนาะเมื่อเกิดความรุนแรงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวไปดูชื่อว่ามีหน่วยงานอะไรอื่นๆเพิ่มเติมเนาะอันที่หนึ่งนะครับหน่วยงานที่ช่วยเหลือนาะเมื่อเกิดความรุนแรงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับของศูนย์ประชาบดีนะครับ หน่วยงานต่อมาเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะครับและก็ครอบครัวเนาะกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนต่อมาเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิของเด็กนั่นเองนะครับอันนี้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะครับหน่วยงานต่อไปนะครับก็เป็นมูลนิธินะครับปวีนาหงสกุลนะครับเพื่อเด็กและสตรีเนาะอย่างที่ได้บอกไปหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับมูลนิธินี้นะครับจากการออกข่าวเนาะแล้วก็การช่วยเหลือของเขานะครับ น้ยต่อมาเป็นเกี่ยวกับบ้านพักเด็กนะครับและก็ครอบครัวเนาะของกรุงเทพมหานครนะครับและส่วนสุดท้ายเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนาะได้ยกตัวอย่างนะครับการให้ความช่วยเหลือเนาะของหน่วยงานนะครับเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมนะครับและให้พวกเราเนี่ยมาร่วมกันอภิปรายนะครับเดี๋ยวให้เวลาพวกเราได้ร่วมกันนะครับคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับนักเรียนหลังจากที่เราได้นะครับทำกิจกรรมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามูลนิธิเนาะที่เราได้ร่วมกันอภิปรายนะครับมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเพื่อนๆกันเลยครับเพื่อนๆก็ยกตัวอย่างเนาะมูลนิธินะครับปวีณาหงสกุลนะครับเพื่อเด็กและสตรีนะครับเพื่อนบอกว่ามีการช่วยเหลือเหยื่อนะครับที่ถูกทารุณในรูปแบบต่างๆนะครับทังเรื่องของการขมขืนนะทารุณกรรมนะครับ ทำร้ายร่างกายนะครับถูกหลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นถูกบุคคลในครอบครัวข่มขืนนะครับถูกบังคับให้เร่ขอทานพวกนี้เนาะสรุปแล้วนะครับนักเรียนปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานนาะมากมายที่ให้คําปรึกษานะครับให้ความช่วยเหลือเนาะตลอดจนให้การเลี้ยงดูนะครับซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับของทางด้านภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนเนี่ยที่เข้ามาดูแลนะครับจากความรุนแรงในส่วนนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูอาจจะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ร่วมกันทำนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมพร้อมกันเลยครับนักเรียนนะครับให้ให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันวิเคราะห์เนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับความสําคัญนะครับของหน่วยงานนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเนาะเมื่อเกิดความรุนแรงนะครับโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวให้เราได้ทํากิจกรรมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนาะของการวิเคราะห์ของเพื่อนนะครับแล้วว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับในลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับก็เป็นความสําคัญเนาะของหน่วยงานที่ช่วยเหลือเมื่อเกิดความรุนแรงนะเพื่อนบอกมาว่าการได้รับความช่วยเหลือและการดูแลนะครับ2คือเกี่ยวกับสามารถให้คําแนะนำนะครับปัญหาที่เกิดจากความรุนแรงนะครับ ต่อมาเป็นช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมเนาะในการได้รับความรุนแรงนะครับและสุดท้ายเพื่อนแนะนํามาคือช่วยลดนะครับความรุนแรงภายในสังคมนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมกันสังเกตเนาะวิเคราะห์นะครับเนื้อหาการเรียนรู้มาแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาจจะมีอีกหนึ่งชิ้นงานเนาะให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะครับเป็นชิ้นงานนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้หาข่าวเนาะหรือว่าเหตุการณ์นะครับความรุนแรงในสังคมเนี่ยขึ้นมา1ข่าวนะครับ พร้อมทั้งวิเคราะห์นะครับสาเหตุของความรุนแรงนะครับเสนอแนวทางในการป้องกันนะครับแก้ไขเนาะและก็อธิบายผลที่เกิดขึ้นนะครับลงในลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบแผนภาพความคิดพร้อมกันเลยครับ mm hmm. แผนภาพความคิดจะอยู่ในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้เวลาพวกเราได้ทํากิจกรรมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับน okay, ักเรียนหลังจากที ok. ่พวกเราได้ร okay. right. right. ่วมกันทํากิจกรรมเนาะแล้วก็เรียนรู้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันหน่อยเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราได้ร่วมกันสรุปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็สรุปมาเนาะว่าความรุนแรงในสังคมนะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับซึ่งส่งผลกระทบเนาะต่อตนเองนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็สังคมการป้องกันความรุนแรงนะครับจึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน จากทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะแผนภาพความคิดนะครับจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ครูอาร์ตได้ให้เวลาทำนะครับว่าเพื่อนเนี่ยได้ทําแผนภาพความคิดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่ะนี้ก็คือแผนภาพความคิดเนาะตัวอย่างข่าวนะครับเกี่ยวกับภรรยาเนาะถูกสามีทาร้ายร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจนะครับเพื่อนบอกสาเหตุนะครับว่าอาจจะมาจากนะครับสามีใช้กําลังทาร้ายร่างกายภรรยานะครับ สามีใช้วาจาไม่สุภาพเนาะหยาบคายต่อภรรยานะครับแลวก็สามีกักขังแล้วบังคับและก็ขู่เข็นนะครับเพื่อนมีแนวทางในการป้องกันการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนนาเสนออะไรมานะครับหเลยเพื่อนบอกรณรงค์นะครับให้สังคมไทยเนี่ยเกิดความตระหนักนะครับรับรู้เนาะและก็ต่อต้านการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็2คือปรับนะครับเจตคตินะครับและก็บรรทฐานนะครับของสังคมในเรื่องของความรุนแรงเนาะ อาจจะให้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับโดยผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตนเองครอบครัวนะครับและก็สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขนะครับเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับให้นักเรียนเนาะได้ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมเนาะรณรงค์นะครับลดปัญหาความรุนแรงนะครับภายในสังคมเนาะไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับโดยติดต่อนะครับแล้วก็ประสานงานขอความร่วมมือนะครับจาก หน่วยงานนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาให้ความรู้เนาะแล้วก็ร่วมกันรณรงค์นะครับเพื่อช่วยป้องกันนะครับแก้ไขแล้วก็ลดปัญหาความรุนแรงภายในสังคมด้วยนะครับหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับจากเรื่องที่1เลยเนาะคลิปที่1เลยจนถึงคลิปนี้นะครับคลิปที่20นะครับในระดับชั้นม5นะครับก็หวังเนาะครับว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนะครับนำความรู้เนาะไปต่อยอดสร้างสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหานะครับ ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเราเนาะสำหรับการเรียนการสอนนะครับในระดับชั้นม .5 นะครับก็จบลงแล้วนะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดนะครับก็สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้นะครับและก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ